สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคาร 4:30 นทาง Workpoint ช่อง23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวเก๋ๆมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือข้าวผัดแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไก่กรอบซอสมะขามครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์ของแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่นนะมากมายเหลือเกินนะเพราะกลิ่นมันหอมๆแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นน้ำๆแล้วต้องมาตักราดอ่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาทำเป็นข้าวผัดคุณผู้ชมครับรับประทานคู่กับไก่ทอดกับกรอบแล้วก็ราดซอสมะขามแบบเปรี้ยวๆผสมกันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยรับรองอร่อยครับทีนี้พอถึงเวลาเรื่องทอดก็ต้องเลือกน้ำมันนะคุณผู้ชมก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปแล้วก็เพื่อให้ไก่ของเรามีรสชาติก็โรยเกลือป่นนิดนึงแล้วก็ตบ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 คลุกซะแล้วก็อีกข้างหนึ่งโรยพริกไทยป่นเขาบอกกินไปใครละผอมดูสินี่พักนี่เพียวเชียวหมักไว้ก่อนเตรียมส่วนนี้ไว้คราวนี้ก็เนี่ยถุงนี้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิใส่ไว้แป้งประกอบอาหารก็ตราโกกิซื้อครบเซตเสร็จแล้วก็น้ำเย็นจัดๆเทลงไปอุ้ยทำทุกครั้งเหมือนกันหมดคนพอเข้ากันนะคุณผู้ชมนะให้แป้งแบบกระจายกระจายทั่วเสร็จเรียบร้อยก็งาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลงไปในแป้งที่เราละลายไว้เพราะว่าเราอยากให้ไก่ทอดของเรามีกลิ่นหอมงาคนพอเข้ากันเราก็หยุดเลยนะคุณผู้ชมนะหยิบไก่ที่หมักเรียบร้อยแล้วคลุกลงไปในแป้งที่ผสมไว้แล้วก็มีงาอยู่ด้วยเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาวางลงไปเลยให้ติดเกล็ดขนมปังแล้วก็กลับข้างอีกหนึ่งข้างน้ำมันร้อนแล้วใช่ไหมต้องใช้ไฟแรงหน่อยแล้วเราก็ต้องทอดไก่ก่อนนะคุณผู้ชมเริ่มต้นก็เตรียมเลยคุณผู้ชมครับนมข้นจืดกรานกเหยี่ยวฟาลคอนใส่ส่วนหนึ่งแบ่งเอาไว้ก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ละลายกับเครื่องแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เป็นก้อนๆมีซะก่อนนะคุณผู้ชมนะเตรียมกระทะไว้แล้วก็ใส่เนยสดลงไปเสร็จเรียบร้อยเราก็จะผัดหอมก่อนให้มันหอม2 อย่างนี้ผัดก่อนผัดหอมให้สุกเสร็จเรียบร้อยมันฝรั่งต้มสุกหั่นเล็กๆนะคุณผู้ชมแครอทใส่ลงไป3 อย่างนี้ทำให้สีสันเข้ากันเอาล่ะพอได้แล้วเราก็จะใส่ข้าวสุกลงไปคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆเครื่องแกงกะหรี่ที่เราละลายไว้ก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเครื่องแกงก็จะเข้ากันดีผัดไปเรื่อยๆข้าวก็จะมีสีเหลืองๆน่ารับประทานมากเลยนะเห็นไหมแล้วก็ปรุงรสอีกนิดหน่อยคุณผู้ชมพริกไทยนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปปาปริก้าผงอุ้ยคุณผู้ชมดูสีน่ากินอ่ะก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมเราก็ใส่นมลงไปอีกฟาลคอนกล่องเดิมเรานี่แหละข้าวจะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมนมชวนรับประทานเดี๋ยวตักใส่จานเรายังต้องทำซอสอีกนะสำหรับเคล็ดลับในการทำซอสมะขามใส่น้ำตาลปี๊บลงไปในกระทะเสร็จเราก็จัดการให้น้ำตาลเนี่ยละลายอย่างช้าๆเห็นไหมพอมีควันแล้วน้ำตาลเริ่มเป็นสีน้ำตาลกลิ่นเป็นแบบคาราเมลน้ำสะอาดนี่แล้วเราก็ตามด้วยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปเลย1ซองบีบไล่ลงไปให้หมดเลยคนให้เข้ากันซีออกมาเป็นแบบช็อกโกแลตบาร์คุณผู้ชมทีนี้เราก็ปล่อยให้เคี่ยวไปคุณผู้ชมจะเห็นว่าเดี๋ยวจะกระทะดีมากนะตาหัวมาลายคุณผู้ชมเนี่ยเดือดทั่วแล้วไม่ใช่เดือดเป็นกระหย่อมกระหย่อมกระหย่อมแล้วก็ใส่เนยสดลงไปนิดนึงเดี๋ยวพอเนยละลายนะซอสของอาจารย์ก็ใช้ได้แล้วตักข้าวแล้วก็ไก่ทอดของเราพร้อมทั้งราดซอสลงไปเลยคุณผู้ชมซอสมะขามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโรยงาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตราข้าวทองนะคุณผู้ชมหอมแดงเจียวคุณผู้ชมอันนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับซอสมะขามก็ต้องมีหอมแดงหน่อยนึงต้นหอมมันดูแบบท็อปปิ้งเยอะอะได้ราคาตรงท็อปปิ้งนี่แหละคุณผู้ชมพาสลีย์ได้เป็นคนชอบแบบผักชีโรยหน้าคุณผู้ชมนิดนึงโอ้ยเก๋นะนี่ถ้าไปนั่งร้านอาหารที่เขาขายแบบอาหารญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างนี้นะจานนี้อาจารย์ว่าหลายบาททีเดียวครับ